ต่อมานะครับในส่วนของรูปแบบรายงานสายกิจศึกษานะครับจะมีด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรายงานการปฏิบัติงานนะครับส่วนรูปแบบที่2นะครับเป็นรายงานการปฏิบัติงานแล้วก็งานโครงงานนะครับซึ่งทั้ง2รูปแบบนี้นะครับจะมีโครงสร้าง3ส่วนใหญ่ๆที่เหมือนกันก็คือส่วนหน้าส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนท้ายในส่วนแรกนะครับส่วนหน้านะครับก็จะประกอบด้วยปกหน้านะครับปกว่างนะครับแล้วก็ปกรองนะครับซึ่งปกรองกับปกหน้าจะมีลักษณะเหมือนกันต่อมาจดหมายนำส่งรายงานต่ออาจารย์นิเทศงานต่อมานะครับหนังสืออนุมัตินะครับตรวจสอบความถูกต้องที่ลงนามโดยพนักงานที่ปรึกษาและก็อาจารย์นิเทศต่อมานะครับบทคัดย่อกิตติกรรมประกาศนะครับสารบัญเรื่องสารบัญตารางแล้วก็สารบัญรูปภาพส่วนที่2นะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับสำหรับรูปแบบรายงานที่มีเฉพาะงานประจำนะครับจะมีทั้งหมด4บทนะครับแต่ที่มีงานประจำแล้วมีงานโครงงานด้วยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด9บทนะครับโดยบทที่1ถึง4เนี่ยจะเหมือนกันในรูปแบบรายงานที่เป็นงานโครงงานเนี่ยจะมีบทที่5ถึง9เพิ่มเข้ามาสำหรับบทที่1นะครับจะเป็นบทนำนะครับจะประกอบด้วยชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการลักษณะงานนะครับผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะครับหรือว่าการบริการหลักของสถานประกอบการและก็จะมีรูปแบบของการจัดการองค์กรนะครับการบริหารงานและที่สำคัญนะครับชื่อตำแหน่งและก็ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายนะครับรวมไปถึงชื่อและก็ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษานะครับสุดท้ายในบทนี้นะครับก็จะเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะครับบทที่2นะครับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนกำหนดรวมไปถึงผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจะแยกเป็นด้านๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสถานประกอบการเองด้านตัวนักศึกษาแล้วก็ด้านมหาวิทยาลัยและสุดท้ายในบทที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนการปฏิบัติงานนะครับโดยนำงานที่ได้รับมอบหมายนะครับมาวางแผนให้ครอบคลุมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานบทที่3นะครับรายงานการปฏิบัติงานนะครับเป็นการรายงานผลปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมายบทที่4นะครับสรุปผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยการสรุปผลการปฏิบัติงานปัญหาประโยชน์ที่จะได้รับนะครับทั้งทางด้านสถานประกอบการตัวนักศึกษาเองแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในบทนี้จะมีเรื่องข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาและในส่วนของรูปแบบรายงานที่มีลักษณะงานที่รับมอบหมายมีทั้งงานประจำแล้วก็งานโครงงานนะครับจะต้องเพิ่มบทที่5ถึงบทที่9เข้าไปบทที่5นะครับจะเป็นชื่อของโครงงานที่ได้รับมอบหมายนะครับจะประกอบด้วยบทนำความสำคัญที่มาและก็ปัญหานะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเนี้ยเข้าใจแนวคิดของผู้วิจัยการตรวจสอบเอกสารนะครับหรือว่าการรีวิววรรณกรรมนะครับเป็นการสรุปงานวิจัยที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีผลการวิจัยอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับของโครงงานนะฮะแล้วก็ในส่วนของผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับรวมถึงขอบเขตของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้บทที่6นะครับวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทำการวิจัยนะครับว่ามีการใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการวิจัยในครั้งนี้บทที่7นะครับวิธีการวิจัยนะครับหรือกระบวนการจัดทำโครงงานประกอบด้วยรูปแบบของการศึกษานะครับวิธีการศึกษานะครับประชากรแล้วก็การสุ่มตัวอย่างนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยบทที่8นะครับเป็นผลและก็เป็นการวิจารณ์การศึกษาเป็นการแสดงผลการศึกษานะครับตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับซึ่งนอกจากจะนำเสนอในรูปแบบของภาษาเขียนแล้วยังสามารถใช้กราฟใช้รูปภาพหรือใช้สื่ออื่นประกอบในการนำเสนอข้อมูลตรงนี้ได้การวิเคราะห์และก็การวิจารณ์การศึกษานะครับจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องหรือว่าแตกต่างกับงานวิจัยอื่นๆอย่างไรพร้อมกับข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะนำข้อมูลไปใช้ต่อในอนาคตบทที่9นะครับสรุปผลการศึกษานะครับจะเป็นการสรุปผลการสายกิจศึกษานะครับสรุปโครงงานที่ได้ทำสรุปปัญหาและก็อุปสรรคนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะอื่นๆในการปฏิบัติงานทั้งสายกิจศึกษาและก็โครงงานที่เราได้ทำส่วนสุดท้ายนะครับของรายงานทั้ง2รูปแบบเลยนะครับจะเหมือนกันนะครับก็คือส่วนท้ายนะครับจะประกอบด้วยเอกสารอ้างอิงนะครับหรือว่าบรรณานุกรมนะครับรวมไปถึงภาคผนวกด้วยนะครับภาคผนวกก็จะเป็นลักษณะของรายงานการปฏิบัติงานนะครับหรือว่าตารางการทำงานของเรานั่นเองนะครับ